เรามาดูภายในนะทีนี้ก็เป็นเรื่องของการขยับรถแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเบื้องต้นนะครับผู้ขี่ต้องมองว่ารถเราเอียงไปทางไหนนะครับการหยุดรถมันอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วก็เวลาจะขยับรถมันเป็นยังไงนะครับเอาเปิดแอร์ครับโอเคครับเบื้องต้นแอร์ก็จะต้องรู้ด้วยว่าเปิดยังไงนะครับเดี๋ยวก็ไม่เย็นอีกนะเดี๋ยวก็ขับรถเข้าศูนย์อีกทำไมรถหนูไม่เย็นเพราะว่าเปิดไม่เป็นนะครับอันนี้ก็ต้องเปิดให้มันเป็นสีเขียวมันถึงจะเย็นได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ถ้าอันนี้ต่ำเกินก็ไม่เย็นนะครับเพราะน้ำยาแอร์เปิดไม่เปิดเลยมันก็ไม่เย็นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทิศทางของแอร์จะให้ไปตรงไหนอันนี้คือตรงขึ้นมาข้างบนนะครับส่วนนี้ก็มีเท้าด้วยก็ครึ่งครึ่งกลางกันโอเคอันนี้ข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับแล้วตอนนี้เราเหยียบเบรกอยู่แล้วนะครับเราพร้อมที่จะดีเดินหน้านะครับดูนะตอนนี้ผู้ขับขี่นะครับจะต้องฟังเสียงแล้วก็ฝึกการฟังเสียงและทำตามกันไปแค่เหยียบเบรกไว้ก่อนพอให้ขยับรถก็แค่ถ้าเรารู้สึกว่าซ้ายเบี้ยวเราเดินหน้าเราจะเฉียงวงอะไรหมุนไปทางขวานิดนึงก็ไม่เป็นไรพอขยับปุ๊บเรารู้อีกแล้วรถมันเบี้ยวซ้ายเราก็จะไปทางขวาประมาณนั้นแต่งนะครับไปที่ตำแหน่งดีเดินหน้าโดยที่กดเบรกไว้นะครับเริ่มเลยเอาเลยมั่นใจตัวเองนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่จะเริ่มขยับรถในรอบ3ปีนะครับถูกไปทางรถละคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราต้องมีสติเรื่องการควบคุมนะเบรกก็คือเบรกอย่างเดียวโอเคนะยังไงก็รอดถ้าเราอยู่กับเบรกโอเคหยุดตรงนี้ก่อนนะครับสังเกตว่าพอเราหมุนพวงมาลัยไปทางขวาใช่ไหมมันจะรู้สึกใช่มันจะรู้สึกว่ามันจะตรงใช่ไหมมันจะโอเคมันจะปรับตัวให้อยู่กึ่งกลางทีนี้เราก็ขยับรถไปขยับรถไปช้าๆเรื่อยๆแล้วมันขึ้นพวงมาลัยก็ปล่อยก่อนปล่อยมันไปก่อนปล่อยรถขยับไปเรื่อยๆไม่ต้องขึ้นพวงมาลัยยังไม่ต้องคืนเราจะได้รู้ว่าถ้าไม่คืนมันจะเป็นลักษณะไปใช่ไหมหยุดรถอีกทีนึงเป็นช็อตๆไปก่อนนะเห็นนะเพราะว่ายิ่งเราไปเลี้ยวจริงยิ่งเราไปอะไรเงี้ยตอนนั้นทั้งรถขยับด้วยทั้งอะไรด้วยไงมันต้องมีความมั่นใจในตัวเองคำถามแหละไม่มีนะว่าต้องหมุนกี่รอบแค่ฟังคำสั่งว่าหยุดรถเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราทำไม่ได้จะบอกให้หยุดไงแต่ถ้าเราทำได้รู้สึกดีก็จะให้ขยับไปเรื่อยๆบางทีจะให้เหยียบเบรกควันเบรกเหยียบเบรกควันเบรกเพื่อเป็นการระมัดระวังไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับเป็นพื้นฐานพวงมาลัยซ้ายทำงานนิดหน่อยครับขยับรถมาอันนี้เห็นภาพจากภายในก่อนยังไม่สามารถลงไปจากข้างนอกให้ดูได้นะครับเพราะว่าอยากให้เห็นการควบคุมภายในก่อนโอเครู้สึกว่ารถตรงเราโอเคนั่นแหละเบื้องต้นเราผู้เรียนจะต้องกะเรื่องการตรงในช่องของตัวเองก่อนนะครับได้สวยไม่ได้สวยไม่เป็นไรฝึกให้รู้ว่าปลอดภัยไว้ก่อนนี่แหละนะครับจะได้บางทีเราถ่ายแต่เรื่องตอนที่เขาเป็นแล้วบ้างอะไรบ้างไม่ได้ถ่ายตอนเริ่มต้นเราจะไม่รู้ที่ไปที่มานะครับเอาละหยุดรถนะครับตอนนี้ขยับรถตรงมาได้แล้วมาดูการถอยกันทีนี้การถอยจะทำยังไงเอ่ยถอยหลังนะครับโดยที่แช่เบรกไว้เลื่อนตำแหน่งมันจะบอกที่หน้าจออยู่นะครับไปเช็คดูนะครับรถแต่ละรุ่นมันมีหน้าจอบอกไว้อยู่แล้วพร้อมนะครับก็คือเช็คหลังซ้ายกับขวาอยู่ระหว่างซ้ายไม่มีอะไรให้ชนนะครับมันจะเป็นขนานกันอยู่ที่กระจกบานเล็กนะขวาก็จะเป็นขนานกับเส้นสีดำด้านขวาเอาละเริ่มขยับรถช้าๆไปเขาบอกว่ามันเอียงไปทางโน้นหนูต้องเอียงทางซ้ายใช่ทางขวาเอียงทางขวาใช่ทางซ้ายเพื่อเป็นการตั้งคืนตรงใช่ทางขวาก็หมายถึงต้องหักมาทางนี้ใช่ใช่มันเอียงจะชนด้านซ้ายใช่ไหมต้องใช้พวงมาลัยด้านขวามือตัวเองใช่ใช่ขวาตัวเองหมุนลงไปทางขวาตัวเองถูกไหมไม่รู้ค่ะต้องดูผลจากการทำด้วยรถอย่าปล่อยเบรกเยอะเพราะว่าถ้าปล่อยเบรกเยอะรถจะไปทางนู้นแทนนะทีเนี้ยใช่ไหมตูดมันจะไปทางนู้นแทนเพราะเราแก้ทางนี้แล้วนะเมื่อกี้แต่เราดันไม่คืนพวงมาลัยสักทีนึงมันก็ตูดมันก็จะไปทางนู้นแหละทางที่เราหมุนไปทางขวานั่นแหละอันนี้ให้เห็นภาพจากข้างในก่อนนะครับไทยข้างนอกยังไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้นะครับหยุดรถอีกทีนึงคำถามตามมาครับพีจอดก่อนฝึกเข้าเกียร์ไปด้วยปล่อยเท้าได้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราพีจอดโอเคเราปล่อยเท้าได้ทีนี้เรามาถามตัวเองก่อนระหว่างซ้ายระหว่างขวา
ตัวรถฝั่งไหนเบียดฝั่งไหนมากที่สุดเห็นไหมเมื่อกี้ฝั่งนู้นห่างถูกไหมแต่ตอนนี้ไปหาฝั่งนู้นแล้วนะครับเป็นเพราะว่าเราใช้พวงมาลัยแล้วเราไม่คืนแล้วเราก็ไม่รู้จะคืนเท่าไหร่ด้วยทั้งที่มันเป็นทางตรงนะครับทางตรงจากจุดนี้มาตรงเนี้ยมันเป็นทางตรงแต่คนถอยเบี้ยวขวาเอียงซ้ายเอียงซ้ายเบี้ยวไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ยคือยังมองจับจุดไม่ได้ว่ามันจะใช้เท่าไหร่คืนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะครับโดยการไต่เส้นก่อนเลยอ่ะด้านขวาจะมีเส้นขนานอยู่ใช่ไหมสีดำนะให้โจทย์ตัวเองฝึกการมองด้านเดียวก่อนเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่ะเอาอีกแบบนึงสเต็ปนึงแล้วกันนะครับต้องไปเหรอคะใช่ถอยแล้วก็พยายามอยู่กับเส้นที่เป็นเส้นสีดำฝั่งขวานะถอยใช่ถอยหลังเพราะว่าเดินหน้ายากกว่าแน่นอนเดินหน้าทำไม่ได้เห็นไหมเห็นเส้นดำตรงนั้นไหมนั่นน่ะเห็นไหมเราเห็นก็จริงเนี่ยแต่มันกะยากไงแต่ข้างหลังเราเห็นทั้งหมดเลยใช่ไหมมองดูใช่ไหมค่ะรู้ว่ามันห่างเท่าไหร่ใช่ไหมและรู้ว่ามันไม่ชนใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอเคลองดูเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บแล้วก็การปล่อยเบรกนะครับมีผลต่อการควบคุมนะปล่อยมากก็จะควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นปล่อยแค่เตาคันเมื่อเราต้องการเข้าหาเส้นสีดำด้านขวาไม่ใช่หมุนซ้ายนะหมุนขวานะหนูว่าเข้าหานี่หมุนเข้าไปเลยคือขวาตัวเองให้หนูขยับเข้าไปใช่ไหมคะขยับเข้าไปหาเส้นแล้วก็อยู่กับมันไว้เป็นการฝึกอยู่กับตำแหน่งที่เราอยากให้มันเป็นนะขวาเหรอใช่เราอยากให้รถเข้าไปหาเส้นดำด้านขวาเราก็ใช้ขวาตัวเองได้เลยนี่มันเป็นพื้นฐานจริงๆเลยนะครับฝากสักหนึ่งไลค์สำหรับคนที่ติดตามนะครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตนะครับผมแนะนำให้กดติดตามนะครับกดติดตามไม่เป็นก็กดสมัครนะครับสมัครภาษาไทยนะครับสมัครหรือใน YouTube มันจะบอกว่าติดตามนะครับเครื่องบางเครื่องก็จะบอกว่าสมัครรับข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละนะครับเลยแล้วค่ะเลยเส้นดำใช่ไหมเกือบจะมันเหยียบพอดีเลยอะค่ะเหยียบนี่แสดงว่าชีวิตจริงมันก็ชนใช่ไหมล่ะเอาละเดี๋ยวเราจะไปพีจอดก่อนเลยตอนนี้พีจอดก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันนะครับอันนี้แหละครับที่ให้ถอยเมื่อกี้เนี่ยนะครับถอยเหยียบเส้นถอยอยู่กับเส้นถอยระยะห่างเส้นนะครับซึ่งยังไม่สามารถกะได้นะครับเมื่อกี้รถจอดอยู่ห่างเส้นถูกไหมแต่พอเราบอกว่าให้เข้ามาใกล้เส้นแต่ไม่ชนเส้นแต่ก็ยังกะไม่เป็นว่ามันจะชนหรือไม่ชนยังไงวิธีเบื้องต้นดูกระจกให้เป็นแบบนี้เรามองออกไหมว่ามันเหยียบอยู่บนเส้นมองทั้งหมดไม่ใช่มองที่ล้อนะมองตัวรถตูดรถทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นว่ารถเนี่ยช่องจังหวะเนี่ยมันเหยียบนะครับถ้าเป็นกำแพงคือชนนะครับใช่ไหมถ้าเป็นกำแพงคือชนเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็จะหักไปเลยเนี่ยมันเกินตัวรถออกมาถูกไหมแล้วตูดรถของเราลำตัวรถของเราทั้งหมดนะครับก็เบียดกำแพงบ้านไปเบียดไปอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นกำแพงเราจะถอยโดยไม่ใช้คันเร่งนะครับวางเท้าที่เบรกเอาทำตามเสียงที่บอกนะเราไม่ต้องเปลี่ยนเท้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะเอาเข้าเกียร์ถอยหลังโอเคนะครับพวงมาลัยซ้ายครึ่งนึงไว้ซ้ายตัวเองโอเคเริ่มขยับรถช้าๆครับนั่งให้ตรงๆแล้วก็ถอยช้าๆโดยที่ไม่เปลี่ยนเท้านะปล่อยเท้าช้าๆถ้ารู้สึกเร็วก็เหยียบเบรกไว้ถ้ารู้สึกช้าก็ปล่อยเบรกขึ้นมานิดนึงเอาแค่ทีละนิดไม่ต้องรีบเรามาดูความเป็นไปเป็นมาของการปรับนะครับซ้ายลงไปอีกโอเคหมุนพอหมุนซ้ายปุ๊บรถมันจะเก็บตัวเองเข้าไปข้างในปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกเองแค่ช้าๆไว้นะครับหมุนเข้าไปอีกนิดนึงพวงมาลัยโอเคหมุนอีกนิดนึงอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับถ้าเป็นมือที่เป็นแล้วก็จะปรับไวกว่านี้นะครับหมุนอีกหมุนลงไปอีกซ้ายหมุนลงไปอีกโอเคเริ่มออกมายังทีนี้เริ่มจะต้องคืนขวาเริ่มจะคืนขวานะครับคืนได้เลยขวาตัวเองหมุนไว้อีกคือเมื่อกี้เบรกก่อนเมื่อกี้ตัวเองใช้ซ้ายไปครึ่งลงไปครึ่งเลยนะการใช้ขวานี่ยังไม่ถึงครึ่งนะใช่ไหมมันต้องหมุนมาให้เท่ากันไม่ถ้าตรงมันก็ยังต้องเฉียงไปอยู่ดีหมุนครึ่งลงมาทางขวาเหมือนกันมากนะวันนี้ลมแรงมากนะครับวันนี้วันอะไรวันนี้ออกพรรษาใช่ไหมโอเคหยุดรถก่อนสังเกตดูว่าการปรับเนี่ยน้อยไปมันเลยทำให้รถเนี่ยห่างแต่ห่างก็ยังปลอดภัยอยู่นะโอเคแต่ถ้าอยากให้ดีกว่านี้ต้องหมุนเพิ่ม
นะหมุนเพิ่มหมุนอีกรถช้าๆไว้โอเคหมุนอีกหมุนอย่างเงี้ยเอามือเราอย่าให้มันขัดกันมันใช้ต่อได้โอเคหยุดก่อนทีนี้รู้สึกว่ามองให้เป็นทั้งหมดนะมองให้เป็นทั้งหมดไม่ใช่มองแค่ล้อหลังนะมองให้เห็นทั้งหมดว่าตูดรถเรามันเป็นขนานไหมขนานยังขนานคือการไม่ชนนะมันจะอยู่ข้างๆยังไม่ตรงเท่าไหร่ก็คืนพวงมาลัยครับที่เราใช้มาเมื่อกี้โอเคเสร็จแล้วก็ขยับช้าๆไปช้าๆไปโอเคไหมก็ช้าๆไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับมันจะต้องขนานไปแบบนี้มันถึงจะไม่ชนกำแพงบ้านตัวเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานกูต้าด้วยนะกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าชอบก็โทรมาที่0883350072นะครับคลิปแรกเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้เบอร์นะครับจดกันเลยทีเดียวนะครับรีบจดเลยนะครับถอยไปเรื่อยๆช้าๆตอนนี้ถ้าเราดันเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมเข้ามาใกล้อีกแล้วนี่แหละเป็นเพราะว่าความที่ว่าเราไม่ชัวร์เรื่องซ้ายขวาถ้าต้องการออกจากขวาไปทางไหนลองใช้ดูลองใช้ดูนั่นแหละในขณะที่กำลังใช้อยู่ถ้ารู้สึกมันไม่ค่อยดีให้หมุนเพิ่มอีกทางเดิมถ้ารู้สึกว่ากำลังจะดีต้องคืนนะปล่อยไปดูการฟังเสียงมันจะง่ายนะครับฟังการพูดการทำเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันไปนะครับโอเคนะครับฝากติดตามผลงานด้วยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็คืนด้วย